ของผมไงแยกกับน้องเขาอีกทีนึงแล้วกันนะอันนี้ผมขอผมก็เลยเอาเหตุดีกว่าพี่พี่ยิงทำไมอ่ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะพี่ฟังก่อนผมยิงคุณเหรอผมยิงหรือเปล่าแต่คนนี้เออใช่ผมลงมาถามนะอีกทีนึงอีกทีนึงผมลงมาถามนะด้วยเหตุผลใช่ป่ะผมเปิดไฟเลี้ยวเลยเข้าซอยนะก็ผมเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวก่อนคุณอีกนะก็เปิดไฟเลี้ยวเข้าซอยใช่ไหมถูกพอผมจอดปุ๊บน้องจอดประกอบผมก็เลยบอกว่าอ้าวคุณจอดผมก็จอดใช่ผมก็เลยบอกว่าน้าได้ยิงปืนหรือเปล่าเออน้าก็บอกว่าอ้าวมันเรื่องของผมเป็นเรื่องของผมไงแล้วผมอยากรู้ว่าเมื่อกี้เสียงอะไรแต่ในผมจะยิงไม่ยิงมันเรื่องของผมแต่ในเรื่องการยิงนะจริงๆอ่ะผมว่าไม่ใช่ว่าเรื่องของน้าจริงๆการยิงอ่ะอาจจะทำให้คนรอบข้างคือตื่นตระหนกหรืออะไรยังไงก่อให้เกิดผมไม่ได้ไปยิงคุณพูดอะไรใช่มันเป็นของผมไม่ได้เอาเรื่องผมก็เรื่องของคุณอะไรคือเจตนาของน้าแต่ขับรถมาแล้วแบบมีคนยิงกันน้าคิดยังไงอันนี้คือเราต้องคิดโดยตรงก่อนเพราะมันเกิดเราก็ไม่ได้ขายยาเนาะใช่ผมตุกเกลิดผมทำอาชีพผมไม่ได้รู้ว่าใครทำอาชีพอะไรขายไม่ขายมันไม่เกี่ยวกับผมผมต้องการแค่ว่าเรื่องเดียวผมจะยิงเลยแล้วถ้าอย่างเงี้ยทำไมคุณพี่ไม่ดุด้วยพี่ไอ้นี่ไอ้จัดพ่อผู้ชายไอ้เหี้ยไอ้หนุ่มมาเดี๋ยวราชการนะที่เล่าหึงไม่รู้ไปสัตว์ไปบอกผู้สื่อไรอ่ะราชการต้องไปดูไปบอกผู้สื่อไรเดิม